เมื่อวันที่18มิถุนายน2560ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ60พรรษาบริษัทตรีเพชร อิซูซุเซลส์จำกัดได้จัดพิธีเปิดตัวนักกีฬาเบสบอลเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุ 11-13 ปีประจำปี2560ภายใต้การสนับสนุนของ Isuzu เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติในรายการเอเชียแปซิฟิกลิตเติ้ลลีกทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมศกนี้โดยในงานมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดได้มอบเงินสนับสนุนพร้อมชุดเครื่องแบบประจำทีมให้แก่สมศักดิ์พรผุดพองนายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยและร่วมชมการเล่นเบสบอลระหว่างทีมเบสบอลเยาวชนทีมชาติกับทีมผู้บริหารกลุ่ม Isuzu